ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพคาวเทคที่ทางชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกได้มอบให้กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพค่ะแล้วทำไมทางชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกจึงได้เลือกมอบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพให้กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเราไปฟังคำตอบจากทางโรงเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะโอปอพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลค่ะมากันที่นี่ทำไมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของทางเทศบาลนครระยองคงจะเคยทราบว่าโอปอพาคุณผู้ชมค่ะมาที่นี่กันแล้วเมื่อครั้งหนึ่งค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของธนาคารขยะกันด้วยที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะจะได้พบกับในเรื่องที่เกี่ยวกับขยะค่ะครั้งก่อนนู้นจะเป็นขยะเกี่ยวกับรีไซเคิลแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับขยะอินทรีย์ค่ะเจ้าเครื่องสีเขียวๆที่อยู่ทางด้านหลังโอปอลเครื่องนี้แหละค่ะเป็นเจ้าเครื่องที่มีชื่อว่าเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพหรือคาวเทคค่ะเจ้าเครื่องนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรโอปอลพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลท่านนี้คือผู้อำนวยการอุษณีเลื่อนลอยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะที่มาที่ไปของเจ้าเครื่องนี้ค่ะเป็นมาอย่างไรมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคะผอ.คะอ๋อเครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องผลิตปุ๋ยหมักก๊าซและก๊าซชีวภาพนะคะปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพเนี่ยเราได้มาจากชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกค่ะเขาบริจาคให้เราให้เงินมาสนับสนุนเป็นเงินอยู่ 487,710 บาทค่ะค่ะ484,710 บาทอ๋อตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามอบให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะมอบให้ทางโรงเรียนเลยทำไมทางชมรมถึงได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนมีความสำคัญที่จะต้องให้เจ้าเครื่องนี้มาไว้ในโรงเรียนคะอ๋อคือโรงเรียนเราเนี่ยมีโครงการโรงเรียนปลอดขยะนะคะคำว่าโรงเรียนปลอดขยะก็คือว่าเราจะต้องกำจัดขยะทุกชนิดให้เหลือเป็นศูนย์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า zero waste pool ค่ะนะคะทีนี้เราก็มีโจทย์ว่าเอ๊ะแล้วขยะอินทรีย์ที่เราเกิดในโรงเรียนของเราเช่นขยะอินทรีย์ที่เกิดที่โรงอาหารหรือพวกใบไม้ต้นไม้อะไรต่างๆที่มันมีใบร่วงหล่นเนี่ยเราจะเอาไปไหนเราจะกำจัดยังไงแต่เดิมอะค่ะแต่เดิมเราก็ให้ชาวบ้านมาเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ด้วยความที่ว่าพอเราจะให้เขาทั้งหมดเราก็มาคิดว่าแต่เราก็อยากได้ปุ๋ยเพื่อเอาไปใช้ในโครงการสวนผักลอยฟ้าของเราด้วยเราก็เกิดแนวคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์เองอันดับแรกเราก็ทำโดยการหมักแบบชาวบ้านเอาปลอกบอมาหมักผลปรากฏว่ามีกลิ่นรบกวนชาวบ้านค่ะคุณอปอก็ได้รับการร้องเรียนโดนร้องเรียนจากที่เทศบาลถึง2ครั้งเพราะมันมีกลิ่นเหม็น1มีกลิ่นเหม็นรบกวน2ปุ๋ยที่ได้ก็ไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามันใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายทางโรงเรียนก็พยายามจะพัฒนากระบวนการว่าเราจะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็หากากน้ำตาลมาราดบ้างหาวิธีการต่างๆนานามาแต่ท้ายสุดเราก็ค้นพบว่ามันมีเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งค่ะที่เรียกว่าวัวเทียมอัจฉริยะเนี่ยค่ะวัวเทียมอัจฉริยะหรือคำที่คล้องเอาไว้ว่าหรือคาวเทคใช่คาวเทคนี้มาจากวัวเทียมอัจฉริยะเหรอคะคาวก็คือวัวค่ะวัวคือหลักการทำของเครื่องนี้ก็คือว่าเหมือนกับวัวเรากินหญ้าวัวกินหญ้าแล้วก็โทษนะคะก็ถ่ายออกมาเป็นมูลมูลตรงนั้นก็คือปุ๋ยค่ะเมื่อไหร่ถ้าเครื่องนี้ผลิตออกมามันก็คือปุ๋ยที่ได้ก็คือเหมือนมูลของวัวนั่นเองมันเห็นภาพมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็เปรียบเจ้าเครื่องนี้นะคะคือเครื่องนี้ชื่อเต็มๆของเขาว่าเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วก็ก๊าซชีวภาพหรือคาวเทคผอ.กำลังอธิบายให้เราได้รับทราบถึงวัวตัวหนึ่งพอวัวตัวหนึ่งรับประทานหญ้าเข้าไปหญ้านั้นเข้าไปอยู่ในท้องพอเข้าไปอยู่ในท้องปั๊บก็จะเกิดกระบวนการในการที่จะย่อยสลายหญ้านั้นพอย่อยปุ๊บก็จะออกมาเป็นนั่นแหละค่ะจุดที่เราได้เห็นกันและจุดนั้นที่ว่าเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นปุ๋ยได้นี่แหละค่ะวัวเทียมอัจฉริยะของเราใช่ไหมคะอาจารย์คะตรงนี้ค่ะท่านผอ.คะแล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยพูดถึงที่ผอ.เกริ่นออกมาแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเราได้มีการเปิดเครื่องดำเนินการไปแล้วบ้างหรือยังคะอ๋อเครื่องนี้เราได้รับมอบเมื่อวันที่1กันยานะคะคุณอปอทางชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกเนี่ย
ก็มามอบให้เราในวันที่1กันยาแล้วก็เป็นวันที่ทางบริษัทได้มาติดตั้งเครื่องเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะวันที่รับมอบเนี่ยทางท่านนายกของเรานะคะท่านนายกวรวิศุภโชคชัยก็มาเป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้เราด้วยซึ่งเราก็ติดตั้งมาตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมาตอนนี้เครื่องก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการนะคะเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาของการให้จุลินทรีย์เติบโตจะมีรอบประมาณ1เดือนนะคะซึ่งจุลินทรีย์ที่เราใส่ไปเศษอาหารที่เราใส่ไปเขากำลังทำงานอยู่ตอนนี้สิ่งที่ได้จากเครื่องนี้นะคะก็คือปุ๋ยหมักอินทรีย์ค่ะคุณโอปอแล้วก็ก๊าซชีวภาพสองสิ่งนี้เราจะไปใช้ประโยชน์คือถ้าเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์เราก็จะเอาไปใช้ในสวนผักลอยฟ้าของเรานะคะใช้ในการปลูกผักเพราะเราจะมีโครงการสวนผักลอยฟ้ารองรับอยู่นะคะส่วนก๊าซชีวภาพที่ได้เราก็จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสอนให้เด็กทำกับข้าวนะคะประมาณนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยผอ.คะที่เราคุยอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆเสียงแว่วๆตรงนี้เนี่ยมาจากเจ้าเครื่องข้างหลังนี่แหละค่ะเหมือนเขากำลังทำงานอยู่ใช่ใช่ไหมคะตรงนี้กระบวนการทำงานนี่เขาเริ่มต้นกระบวนการทำงานอย่างไรคะผอ.คะวิธีการก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยเขาจะมีตัวจุลินทรีย์ที่จะเอามาใส่ในเครื่องแล้วก็ใส่เศษอาหารไปด้วยใส่จุลินทรีย์ใส่เศษอาหารไปด้วยจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยอาหารค่ะทุกวันเราก็จะต้องมีอาหารมาป้อนให้จุลินทรีย์พอจุลินทรีย์กินอาหารย่อยอาหารมันก็จะเกิดมาเป็นก๊าซเป็นปุ๋ยที่ได้ค่ะใน1วันเนี่ยเราจะต้องมีการเปิดเครื่องเหมือนกับว่าให้เครื่องเนี่ยเหมือนกระเพาะนะนึกถึงกระเพาะวัวเขาก็จะคลุกเคล้าอาหารให้มันปนผสมปนเปกันแล้วจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีพอคะแล้วปริมาณที่เราจะต้องใส่ขยะลงไปเนี่ยปริมาณต่อวันเยอะหรือเปล่าคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องขนาดเล็กสุดค่ะวันหนึ่งเราจะต้องใช้ขยะอินทรีย์100กิโลกรัมค่ะโอ้100กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้100กิโลกรัมนี่ก็ถือในความรู้สึกของโอปอนี่ก็เท่ากับว่าเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับโรงเรียนวัดลุ่มก็เยอะค่ะเยอะใช่ไหมคะแล้วเพียงพอไหมคะของทางโรงเรียนวัดลุ่มเนี่ยตอนนี้ค่ะที่โรงเรียนขยะอินทรีย์เราไม่เพียงพอแล้วค่ะเนื่องจากว่าเราก็มีโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่ว่านี้เราก็จะรณรงค์ให้เด็กๆแล้วก็คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนเราทุกคนเนี่ยกินให้หมดลดปริมาณขยะค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งละที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มได้จัดทำโครงการตรงนี้พอกินให้หมดลดปริมาณขยะเกิดอะไรขึ้นคะขยะอินทรีย์ก็ไม่มีไงวันหนึ่งนะคะได้ไม่ถึง10กิโลค่ะก็พอขออนุญาตบอกเราบอกคุณโอปอนิดนึงนะคะเพราะดีใจมากที่ชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกนะคะได้มอบเครื่องนี้ให้เราแล้วเราก็ดีใจแล้วก็ไปเล่าบอกคนในที่ประชุมบอกว่าคุณครูขาผอ.ได้งบประมาณแล้วทางชมรมวิศวะจุฬามอบเครื่องคาวเทคให้เราแล้ว คุณครูมองหน้าผอ.แล้วก็แล้วเราจะเอาขยะที่ไหนล่ะผอ.เป็นคำถามแรกเรานึกว่าคุณครูจะดีใจกับเราค่ะคุณโอปอผลปรากฏว่าครูบอกอ้าวผอ.แล้วเราจะเอาปุ๋ยไหนเอาขยะอินทรีย์ที่ไหนมาทำปุ๋ยล่ะค่ะนี่คือโจทย์ว่าแล้วฉันจะเอาไหนต่อค่ะแล้วพอจะเอายังไหนต่อนี่นะคะก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนครสีเขียวว่าอย่างไรคะผอ.คะผอ.ก็มีแผนว่าเอ๊ะโครงการของเทศบาลนครระยองของเรามีโครงการถังข้าวหมูที่เราไปเก็บเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์จากชุมชนต่างๆเราก็อาศัยจุดนี้ว่าได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขค่ะคุณปอว่าผอ.ขอขยะอินทรีย์จากชุมชนเอามาให้ที่นี่ได้ไหมเพราะเราก็จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งชุมชนค่ะค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้กับผู้ที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ทั้งที่เป็นเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูบาอาจารย์และรวมไปถึงค่ะผู้ที่ติดตามรับชมรายการนครสีเขียวด้วยอันนี้เท่ากับว่าครบขบวนการของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้หรือยังคะก็คือได้ทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูบาอาจารย์พนักงานผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งชุมชนก็จะไม่มีส่วนร่วมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กับเราเพราะเนื่องจากว่าเครื่องนี้นอกจากจะกินอาหารกินอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์ในวันหนึ่ง100กิโลแล้วเขาก็ยังผลิตปุ๋ยได้ให้เราวันละ100กิโลเช่นกันค่ะเขากินไปเท่าไหร่เขาก็จะคายออกเท่านั้นโอ้ค่ะกินไปเท่าไหร่คายออกมาเท่านั้นนับกับว่าถ้าเราใส่เข้าไป100กิโลกรัม
เราก็จะได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์100กิโลกรัมเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการนครสีเขียวอยู่ถ้าท่านต้องการที่อยากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำขยะอินทรีย์ของท่านค่ะเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะเอาเข้ามาในคาวเทคเครื่องนี้กันก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาร่วมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์กันปุ๋ยหมักอินทรีย์มีประโยชน์ข้อดีอย่างไรบ้างคะผอ.คะลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะแล้วประโยชน์ตรงๆจากนั้นนอกเหนือจากการลดขยะอินทรีย์แล้วเรายังได้ปุ๋ยค่ะเรายังได้ปุ๋ยซึ่งเอาไปใช้ปลูกผักได้ก็จะปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็ได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถเอานำมาใช้ในครัวเรือนทางโรงเรียนก็ใช้ในโรงอาหารเราได้ค่ะใช้ในการหุงต้มเป็นแก๊สหุงต้มที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยค่ะค่ะอายุการใช้งานของเจ้าคาวเทคเนี่ยพอคิดว่ากี่ปีคะอ๋อจากการที่ได้คุยกับเจ้าของเครื่องนะคะทางบริษัทที่ผลิตนะคะเขาบอกว่ามีอายุการใช้งานเกิน30ปีค่ะโอ้เกิน30ปีเลยนะคะแล้วการบำรุงดูแลรักษาของเจ้าคาวเทคล่ะไม่ยากค่ะไม่ยากการดูแลรักษาหรือการเมนเทนแนนซ์เครื่องนี้ง่ายมากค่ะเพียงแต่ว่าเราป้อนอาหารให้เขาแล้วต้องระวังไม่ให้มีพวกน้ำมันเครื่องลงไปเพราะมันจะเป็นการไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ถ้าเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องตายเราก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเซตเครื่องใหม่แต่โอกาสอย่างโรงเรียนเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโรงงานนะคะโอกาสที่จะเจอน้ำมันเครื่องหรือสารเคมีอื่นๆที่จะลงไปในนี้ก็จะไม่มีค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยได้บอกกล่าวข้อมูลในส่วนนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆเด็กๆให้เขามีส่วนร่วมในเรื่องของเจ้าคาวเทคไหมคะน้องๆเขาทราบไหมคะว่าตัวนี้คือวัวคือคาวเทคน้องๆเขาทราบกันทุกคนแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างคะพอเด็กๆเขาตื่นเต้นมากค่ะแล้วเขาคือจริงๆแล้วเขาจะรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยของเรามาตลอดตั้งแต่เราทำน้ำหมักชีวภาพเราทำบ่อหมักปุ๋ยโดยธรรมชาติของเรามาโดยตลอดแล้วเราก็จะรายงานแล้วก็เล่าบอกโดยตลอดเพราะเนื่องจากว่าการจัดการเรียนการสอนเราบรรจุเนื้อหาส่วนนี้ไปอยู่ในเรื่องของสาระเพิ่มเติมในเรื่องของปุ๋ยหมักอินทรีย์อยู่แล้วซึ่งเด็กนักเรียนชั้นป.3เนี่ยจะต้องได้เรียนทุกคนค่ะปีนี้ป.3ได้เรียนปีหน้าน้องป.2ขึ้นมาอยู่ป.3ก็ได้เรียนเรื่องนี้อีกซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราได้กำหนดเป็นโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนเราโดยตรงค่ะแล้วก็เด็กมีความรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอได้เครื่องนี้มาเขาก็จะรู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรค่ะมีวิวัฒนาการมายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆบางคนเนี่ยคิดไปคล้องกับโครงการที่ลดปริมาณขยะหรือว่าอาหารที่ทานทุกวันไม่ใช่อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยทานให้หมดลดปริมาณขยะพอมีเจ้าเครื่องนี้ก็หนูอยากจะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์หนูทานเหลือได้ไหมคะอ๋ออันนี้ทางโรงเรียนก็ยังมีหลักการว่าเชิญชวนให้น้องๆและก็เด็กๆว่าหนูต้องทานให้หมดลดปริมาณขยะเพราะว่าราขยะเครื่องนี้ถ้าโรงเรียนเราไม่มีเราก็สามารถรับขยะมาจากชุมชนได้อย่างเช่นตลาดวัดลุ่มหรือชุมชนตากสินนะคะหรือหน่วยงานอื่นๆที่เขามีขยะอินทรีย์ที่เราจะมาช่วยกันเหมือนกับว่าเราเป็นการช่วยกันในชุมชนของเราลดปริมาณขยะอินทรีย์ไปในตัวค่ะก็คือมีการอธิบายบอกกล่าวให้กับน้องๆได้เข้าใจแล้วก็แยกแยะถึงโครงการที่ได้เข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกับการที่ทานอาหารในแต่ละวันให้หมดน้องๆก็จะได้คุณค่าทางสารอาหารได้ครบถ้วนแล้วก็รู้จักในเรื่องของการกะปริมาณว่าเราสามารถรับประทานได้ขนาดไหนถึงแค่ไหนแล้วที่จะเพียงพอส่วนเจ้าเครื่องนี้ก็คือคาวเทคเนี่ยก็สามารถไปบอกต่อผู้ปกครองได้อีกว่าตอนนี้โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลมีคาวเทคมาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ใกล้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเศษอาหารเหลือหรืออะไรยังไงอยากจะได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ก็เอาเข้ามาทางโรงเรียนได้อีกช่องทางนึงสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงทางชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกนะคะถึงการได้มอบเครื่องคาวเทคให้กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลค่ะค่ะก็ทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะคะก็ขอบพระคุณนะคะชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองนะคะที่ได้รับการได้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้โรงเรียนของเราได้ทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะแล้วก็มีผู้ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เราสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้สะดวกและราบรื่นโดยเฉพาะชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกนะคะโดยท่านประธานชมรมก็คือคุณปิยศักดิ์สันติเกษมนะคะแล้วก็ท่านนายกวรวิศุภโชคชัยนะคะท่านได้ให้
ความร่วมมือเราอย่างดียิ่งแล้วก็ท่านก็ได้ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ศึกษาคุณภาพหรือศักยภาพของเครื่องมาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็เห็นว่าเครื่องนี้มีประโยชน์กับโรงเรียนของเราที่จะทำให้เราสามารถดำเนินโครงการทั้งโครงการสวนผักลอยฟ้าแล้วก็โครงการโรงเรียนปลอดขยะของเราได้นะคะทางโรงเรียนก็กราบขอบพระคุณนะคะทางชมรมวิศวะจุฬาภาคตะวันออกและก็คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้เช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอุษณีเลื่อนลอยมากๆเช่นเดียวกันนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพหรือคาวเทคในวันนี้ให้ได้รับฟังแบบกระจ่างเลยค่ะทุกแง่มุมนะคะกับทางรายการนครสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ให้ได้ปริมาณที่มากๆอย่าลืมนะคะ1วันเนี่ยเราสามารถผลิตได้ถึง100กิโลกรัมค่ะสามารถที่จะติดต่อมาทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้เลยถึงการที่ถ้าเกิดคุณมีขยะอินทรีย์คุณก็สามารถมาร่วมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์กันได้ค่ะวันนี้รายการนครสีเขียวคงต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ